بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانอิลายามิดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาเรียนเรื่องราวศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังเลือกให้เรามีชีวิตอยู่นะแม้ว่าจะลำบากบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราสูงสุดแห่งความเมตตาที่อัลลอฮฺให้คือการที่เรายังสามารถรักษาอิสลามไว้บนตัวเราได้พี่น้องหลายคนตื่นนอนขึ้นมาเป็นมุสลิมอยู่ไปไม่ถึงครึ่งวันเลิกเป็นมุสลิมไปแล้วนี่อันตรายพี่น้องอย่าไปบอกว่าอาจารย์เชื่อใจได้มะฉันป๋าฉันเป็นคนแขกก็ไอเป็นคนแขกนี่แหละที่นบีบอกให้ระวังเพราะบางทียังไม่ถึงเย็นดีเสียอิสลามไปแล้วดังนั้นเราจะทำยังไงที่ใช้ชีวิตเราได้ป้องกันตัวเราจากการเสียอิสลามไปจากตัวเราง่ายที่สุดเลยพี่น้องให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คำสรรเสริญนี้เนี่ยพี่น้องเป็นการเตือนใจเราด้วยว่าเรากำลังจะทำสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวพันกับหลักการศาสนาด้วยการผูกพันสิ่งที่เราจะทำกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอย่าเพิ่งไปทำเรื่องยากทำไมที่บอกให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละมันเป็นเรื่องง่ายด้วยแต่เรื่องง่ายนี้แหละพี่น้องลองสำรวจตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยเรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละไปกี่เที่ยวเห็นไหมดังนั้นโอกาสเสียหายมีเยอะเพราะอะไรถึงพูดแบบนี้ก็เพราะชัยฏอนประกาศกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะทำทุกวิถีทางที่จะเอาบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกจากหนทางที่ถูกต้องเนี่ยจะทำทุกวิถีทางดังนั้นถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ฉันทำดีแล้วฉันเอาแบบนี้และอยู่แค่นี้และให้รู้ไว้เลยว่านี่ไม่ตรงกับที่เป็นแบบฉบับของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นมีอะไรที่เป็นสุนนะของนบีผมอยากจะแนะนำนะคือหนึ่งเลยอ่านดูอาแล้วดูอาไหนที่เป็นดูอาที่เราควรจะอ่านเป็นดูอาแรกในหนึ่งวันเอ้าใครตอบได้เยี่ยมมากดูอาหลังจากตื่นนอนนี่ควรจะเป็นดูอาแรกที่พี่น้องจะต้องอ่านทำไมอ่ะเพราะในดูอาบทนี้มีคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมได้ทีเดียวสองอะไรสองพ่วงไปเลยทั้งที่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประโยคแรกที่เราจะต้องกล่าวบวกกับให้เรารู้ว่าโอ้ฉันกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนื่องจากนบีสอนเอ้าอ่านดูอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินเอ้าใช้ได้แม้จะชูดเบาไปหน่อยนะแม้จะชุดเบาไปสักนิดหนึ่งก็ยังมีชุดอยู่เอาละบทที่หนึ่งเวลาดูอาหลังจากตื่นนอนอ่านดูอาบทนี้เสร็จทำอะไรฮะเอาละมีคนบอกละหมาดบางคนบอกล้างหน้าแปรงฟันนี่ใครเอาล้างหน้าแปรงฟันนี่คือเอาทุกอย่างเลยคืออาจารย์เอาอะไรฉันก็น่าจะถูกหมดแหละเพราะอยู่ในล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยนี่แหละพี่น้องคือคำตอบว่าทำไมเราจะต้องรู้สุนนะนบีท
ทำไมเราจะต้องรู้ซุนนะห์นบีพักไว้ก่อนเดี๋ยวหัวข้อได้คุยกันเอ้าดุอาบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษเอ้าอ่านยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศะนะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมفاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا เอาและใช้ได้แม้จะมีคนละต้าสองต้าก็ยังดีนะดูอาบทนี้ทำไมผมถึงแนะนำให้พี่น้องอ่านทำไมถึงแนะนำดูอาบทนี้พี่น้องเพราะดูอาบทนี้มีชื่อดูอาว่าไซยิดุลอิสติกฟารแปลว่าหัวหน้าของการขออภัยโทษอาจารย์แล้วฉันจะต้องอ่านให้ได้ด้วยเหรอผมถามพี่น้องแล้วตอบนะใครไม่เคยทำบาปยกมือให้ผมดูมีไหมไม่ใช่ไม่อย่าไปบอกไม่มีสิเอาตัวเราอย่างเดียวแม่นี่ตอบเผื่อคนอื่นด้วยไม่มีผมเชื่อพี่น้องเพราะไทยอ่ะนบีบอกกุลลุบะนีอาดัมคอตโตอุนลูกหลานของอาดัมมีผิดทั้งนั้นไอ้มากน้อยคนละเรื่องแต่ว่าที่มีก็ต้องผิดกันทั่วๆอาจารย์ฉันน่ะนะเอาสมมุติถ้าถามตัวต่อตัวบางทีไม่ผิดนะหัดยะทำความผิดอะไรมั่งไม่มีหรอกอาจารย์วันๆนั้นฉันกับซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวนะที่นี่ดีนะที่นี่ดีทางเข้ากับคนหันหน้าคนละทางบางที่เนี่ยเอาที่คนเข้ากับที่บรรยายเนี่ยอยู่ทางเดียวกันเวลาโต๊ะครูมาก็จะเห็นสิโหเนี่ยเหรอสมิธมาเดเรสน่ะอ้วนเหลือเกินกูว่าเป็นเบาหวานเนี่ยผมถึงบอกว่ายังไม่ทันไปไหนไกลเลยนะเอาเฉพาะผมลงจากรถมาบาปแล้วยังไม่ไปไหนไกลดังนั้นเราจะการันตีได้ไงมีอายุมา40ปีแน่ใจว่าไม่บาปเลยสักครั้งหนึ่งของผมนี่นะถ้าถามผมเนี่ยนะบอกว่าเอาหัวข้อไหนดีกว่าเอาหัวข้อไหนจะได้นับให้ฟังว่าบาปเท่าไหร่เกือบทุกหัวข้อเราผิดหมดเลยประเด็นก็คือแล้วด้วยเหตุผลอะไรเมื่อเราผิดกับอัลลอฮ์ผิดกับมนุษย์แล้วเราไม่มีวิธีแก้ไขความผิดพลาดเลยนบีก็สอนดูอาบทนี้ที่เรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษใครอยากได้ที่อ่านไม่ได้อยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมเขียนให้นี่ผมเตรียมกระดาษมาเรียบร้อยใครอยากได้นะปากกาก็มีขอแผ่นละ500โอ้ไม่เอาแล้วเว้ยฮะอ้าวใครอ่านดูอาบทนี้ในยามเช้าแล้วเขาตายไปก่อนจะมืดประกันสวรรค์ส่วนใครอ่านในเวลาเย็นและเขาตายในกลางคืนเขาถูกประกันสวรรค์เนี่ยเป็นอิสติกฟาร์ขออภัยโทษในความผิดแล้วได้รับผลบุญขนาดนี้ท่องเถอะพี่น้องอาจารย์ฉันแก่แล้วไหนใครอายุเลย70ยกมือโอ้โหทำไมที่นี่มีเยอะจังอ่ะอิหม่ามไปคัดมาจากไหนเนี่ยนี่คือธรรมดาเนี่ยเอาของจริงเลยนะผมไปบรรยายเนี่ยคนเป็นร้อยเนี่ยนะถามว่าใครเจ็ดสิบมีแล้วสักคนสองคนนี่อิหม่ามพะเล่นเอายกเป็นแถบเลยอาจารย์รุ่นแยกแร้งโอ้ อ๋ออ้าวดังนั้นทำไมผมถึงถามคน70รู้ไหมเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คลอง11ผมสอนดูอาบทนี้โต๊ะคนนี้นะครับใช้เวลาในวัยอายุ70ปีเนี่ยท่องดูอาบทนี้ผมถามว่าโต๊ะทำไมพยายามขนาดนี้ล่ะพี่น้องฟังคำตอบนะเขาบอกอาจารย์ฉันรู้ตัวนะแก่แล้วมันท่องยากแต่ฉันสำนึกในใจว่าถ้าตายไปขณะที่มีความผิดแล้วอัลลอฮ์ถามว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์เนี่ยท่องได้ไหมหัวหน้าของการขออภัยโทษนะท่องได้ไหมฉันบอกท่องไม่ได้แล้วจะตอบอัลลอฮ์ยังไง70ปีที่อัลลอฮ์ให้มาเขาบอกอาจารย์นึกแบบนี้แหละเป็นกำลังใจให้ท่องได้แล้วเขายืนขึ้นเลยท่องให้ผมฟังยันจบเลยนี่คือกำลังใจดังนั้นคน70ปีอย่าไปตั้งท้ออาจารย์ไม่ไหวหรอกฉันแก่แล้วดูนะคนนี้เขายังทำได้เราก็ต้อง
นั่นแหละคือกำลังใจและคนมีภาระอะไรไม่ตายง่ายๆพี่น้องจำไว้นะคนเนี่ยถ้ายังมีภาระอะไรผูกพันอยู่จะตายยากไม่ยอมตายง่ายๆหรอกกัด150ปีกัดฟันอยู่นั่นแหละไม่ตายอัลเลาะห์จ๋าผมเนี่ยนะ ผมขอดุอาเวลาผมไปทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์เนี่ยตะวาฟปุ๊บเนี่ยรอบสุดท้ายผมขอเลยอัลเลาะห์จ๋าให้ข้าพระองค์มีอายุสัก150ปีด้วยเถอะหลายคนได้ยินนะขำอ่ะอาจารย์จะอยู่ไหวเหรอ150ปีกินน้ำก็เอามาตำเลยผมบอกทีแรกผมก็นึกแบบนั้นแหละแต่เวลาเราอ่านตำราเยอะๆเข้านบีนูห์อยู่เท่าไหร่950ปีคือระยะที่นบีนูห์ทำงานศาสนารับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลเลาะห์เคยให้กับนบีนูห์มาแล้วและเราขอยังไม่ถึงครึ่งเลยถ้าอัลเลาะห์ให้ได้ด้วยไม่ใช่ปัญหาแค่150ปีสมิธเองเอาไปเลย150ปีบรรยายให้แจ๋วเลยแต่นี่เราโอ้อาจารย์เอ้ย100ปีก็ตำน้ำกินแล้วก็เราขอแบบตำน้ำอัลเลาะห์ก็ให้แบบตำน้ำทำไมล่ะเราไม่ขอ150หรือขอให้เท่านบีนูห์เพราะอัลเลาะห์เคยให้กับนบีนูห์มาแล้วนี่แหละมันอยู่ในเรื่องที่ผมจะคุยวันนี้ด้วยอ้าวดูอาบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านยังไงให้พ่อแม่โอ้โหมีหลายอย่างด้วยอิหม่ามเอ๋ยทีหลังไม่ต้องให้ผมมาสอนแล้วแม่ผมเตรียมมา2อันฮัจญาบอกมีหลายอย่างแม่แจ๋วจริงๆเอาอันเดียวร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดายะวัรฮัมฮูมากะมาร็อบอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวจดไว้ก่อนให้คะแนนอ่านได้เนี่ยมีรางวัลให้หรือเปล่ามีโอ้โหมีรางวัลสิเดี๋ยวเอาที่มัมเลยคนละ500 500มัมตายแน่ มัมบอกรอบที่แล้วกับเบี้ยวกูแม้รอบนี้จะมาเอารางวัลกูอีกนะอ้าวให้พ่อแม่แล้วเวลาไปดูอุลามะอธิบายว่าลูกคนหนึ่งจะต้องอ่านดูอาบทนี้ให้กับพ่อแม่อย่างน้อยวันละเท่าไรเอาแล้วเท่าไรแน่ทีแรกก็ห้ามาจากบ้านนั่นแหละเวลาถามย้ำเอ้ยหรือไม่ใช่วะต้องให้ได้5ครั้งต้องให้ได้5ครั้งมีคนถามผมว่าอาจารย์มะฉันตายไปแล้วฉันจะต้องอ่านไหมดูอาบทนี้นะครับไม่ได้ถูกแยกระหว่างพ่อแม่ที่เสียชีวิตหรือพ่อแม่ที่มีชีวิตถ้าจะเป็นถ้าเขายังเคยให้กำเนิดเรามาและเรารู้ว่าคนคนนี้คือพ่อคือแม่เราหน้าที่เลยต้องอ่านเป็นหน้าที่นะพี่น้องไม่ใช่สมัครใจอ่านทำไมอ่ะข้อที่หนึ่งเราอ่านดูอาบทนี้รายงานว่ามันเป็นประโยชน์ถึงพ่อแม่สองถ้าเราอยากจะได้ดูอาบทนี้เช่นเดียวกันให้เราอ่านบทนี้แล้วลูกจะอ่านให้เราลูกจะอ่านให้เราอาจารย์ลูกฉันมันดื้อเหลือเกินถามย้อนกลับไปในวันที่เราอายุ17 18เราอ่านดุอาให้พ่อแม่เราเปล่าเราก็ไม่ได้อ่านแต่วันนี้เวลาเราอยากจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากคนอื่นเราลืมนึกที่จะให้ผลประโยชน์กับคนอื่นเราจะเก็บเกี่ยวอย่างเดียวได้ยินว่าอ่านดุอาให้กับพ่อแม่ได้ประโยชน์เราจะขว้าจากลูกเราแต่เราลืมไปอย่างนึงว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้กับพ่อแม่เราด้วยดังนั้นทางลัดพี่น้องอย่าไปหวังจากคนอื่นเอาเราให้พ่อแม่เราก่อนอุลามะบอกแล้วเราจะได้จากลูกเราวิธีนี้เราทำไหมล่ะไม่ทำเราก็ไปตั้งความหวังมัดเว้ยมึงไม่อ่านดุอาให้มะเลยเหรอแล้วมันจะเจ็บสุดเมื่อลูกเราถามว่าแล้วมะอ่านให้โต๊ะเปล่ามะอ่านดุอาให้โต๊ะเปล่าเห็นวันๆก็นั่งคุยอยู่ทั้งวันดังนั้นเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดูอาบทนี้ฉันจะอ่านให้พ่อแม่ฉันแล้วลูกจะอ่านให้กับเราในอนาคตถ้าไม่มีใครอ่านให้เราอ่านให้พ่อแม่เรานี่คือหน้าที่ส่วนคนอื่นจะอ่านให้เราเป็นหน้าที่ของเขาแต่ปรากฏเนี่ยผมไม่มีลูกเหมือนกันสิ่งที่เราทำได้เราก็ทำประโยชน์อื่นตั้งเอาไว้ให้ตัวเราเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นที่เขาได้นึกว่าโอ้นี่เขา
อาจารย์เขาตายไปแล้วพี่น้องรู้จักครูแอร์ไหมอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปานีเป็นพ่อแม่เราเปล่าทำไมเรานึกถึงเขาอะเพราะนั่นคือประโยชน์ที่เขาทำไว้ขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาเอาวิถีนั้นแหละพี่น้องวันนี้เราอาจจะไม่มีลูกจะไม่มีใครที่จะอ่านโรบิฟิลีวาลีวาลีใดให้กับเราแต่จะต้องมีคนบนดุนยาสารับบอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยที่นั่งที่ไหนดีที่สุดใครตอบได้มีรางวัลที่นั่งที่ไหนดีที่สุดสุเราอ่าสุเราอ่ามัสยิดโอ้โหคนละที่กันเลยนั่งกันคนละที่เลยฮะที่ไหนที่ผ้าปุรมาศเอาที่มีการเรียนเอานี่ตอบจากหลักฐานเลยเนี่ยเฉลยแล้วกันดูแล้วไม่น่าจะมีใครได้รางวัลจำเอาไว้เถอะคำถามที่ผมบอกว่ามีรางวัลน่ะมันยากหมดแหละเนอะมันยากที่นั่งที่ดีที่สุดที่ซะลัฟบอกคือลูกทำยังไงไปนั่งในใจคนให้ได้ชีวิตดุนยาของลูกเนี่ยทำยังไงให้ไปนั่งในใจของใครสักคนหนึ่งให้ได้ก่อนที่เราจะตายจากไปแล้วนั่นจะเป็นที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกพี่น้องดูนะบ้านของอัลลอฮ์สวนสวรรค์เนี่ยเราจะเข้าได้เพราะอัลลอฮ์พอใจบ้านโต๊ะอิหม่ามเราจะเข้าได้เพราะโต๊ะอิหม่ามพอใจใช่ไหมดังนั้นเราจะเข้าไปในที่ไหนได้เราต้องเข้าไปในใจของเขาให้ได้ซะก่อนต่อให้พี่น้องจะอยู่ในสถานะไหนก็ช่างจะรวยจะจนจะแบบไหนก็ช่างถ้าเรานั่งได้ในใจเขาแล้วพี่น้องจะไปนั่งตรงไหนของเขาไม่ใช่ปัญหานี่คือสิ่งที่สลับเขาสอนลูกเขาเอ้าอีกสองอันไหนๆบอกแล้วก็บอกไปให้หมดเลยอาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารอะไรอันนี้ไม่มีรางวัลแล้วนะอินทผลัมอย่าบอกอินทผลัมอาหารที่มีฮาลาลหูยเนี่ยของนี่ฟ้ามีแต่อร่อยเลยอาจารย์เนื้อแพะเอ้าอาหารที่สลับสอนกับลูกว่าแล้วพี่น้องเอาไปสอนลูกนะเพราะทุกวันเนี่ยผมสอนนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยปัญหาเลยอาจารย์ไม่อร่อยเลยอาจารย์อันเนี้ยเหนียวจังพี่น้องรู้ไหมสลับบอกกับลูกยังไงลูกเอ๋ยอาหารที่จะอร่อยลูกต้องกินตอนหิวนะแล้วอาหารอะไรก็ช่างเข้าปากมันจะอร่อยหมดทุกวันนี้เราสอนให้ลูกกินแบบนี้ไหมเวลาลูกกินอาหารเราทำอย่างดีเลยพี่น้องแต่เราให้ลูกกินไม่ใช่เวลาที่เขาหิวโอ้ยมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยบ้านอื่นเขาทำอร่อยกันนี่อีกที่นอนที่ดีที่สุดเริ่มจะเข้าใจเพราะมีลูกชายไปโรงเรียนกลับมาถามกับพ่อว่าคุณพ่อครับบ้านเราเนี่ยบ้านอื่นบ้านเพื่อนๆเนี่ยเขานอนเตียงนอนฟูกกันอย่างดีเลยทำไมบ้านเรายังนอนแบบนี้อยู่พ่อก็เลยบอกกับลูกลูกเอ๋ยลูกอยากจะนอนให้สบายใช่ไหมลูกจงมาตรงที่นี้ในเวลาที่ลูกง่วงที่สุดแล้วที่นอนตรงนี้จะเป็นที่นอนที่สบายที่สุดสำหรับลูกเราสอนลูกแบบนี้เปล่าดังนั้นสามอย่างที่ผมอยากจะให้วันนี้นะก่อนจะเข้าเรื่องจะหมดเวลาละนะ 1. อาหารที่ดีที่สุดคือให้กินตอนที่ลูกหิวที่นอนที่ดีที่สุดจงให้นอนในเวลาที่เขาง่วงและที่นั่งที่ดีและปลอดภัยที่สุดคือต้องเข้าไปนั่งในใจของใครให้ได้ถ้าเราทำได้แบบนี้พี่น้องชีวิตนี้ครึ่งหนึ่งในดุนยาดีแล้วดีแล้วบ้านจะใหญ่โตขนาดไหนเราจะเข้าไปนั่งได้ถ้าเราเข้าไปอยู่ในใจเขาได้นะอ้าวดูอาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตบทที่5ใครอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นให้ดีนะให้ดีนะใครอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อ่านดูอาบทนี้อาจารย์แล้วอ่านแค่ดูอาแล้วได้ไปเลยเหรอนี่คือ1ในเหตุเพราะคำถามแบบนี้ไม่แปลก
นบีเคยบอกกับอารอบีชาวชนบทว่ามีชาวชนบทเนี่ยมาหานบีนบีครับผมทำอะไรไปสวรรค์เลยผมต้องทำอะไรไปสวรรค์นบีบอกรู้กลอีมาน6ประการรู้กลอิสลาม5ประการแล้วก็ทำดีได้เข้าสวรรค์ซอบานนั่งอยู่กับนบีหลังจากอารอบีจากไปแล้วนบีแล้วทำไมเราต้องอะไรไปจิฮาดอีกละหมาดนู่นละหมาดนี่ทำไมเราต้องทำทำไมนบีบอกทำแค่นี้แล้วไปสวรรค์เลยตกลงเอายังไงสุภาพก็งงทำไมนบีสอนเราเยอะจังเวลาไปดูคำอธิบายปรากฏว่าชนเหล่านี้เป็นคนที่เดินทางไกลมาเพื่อจะหานบีมีโอกาสเจอนบีเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตนบีจึงบอกว่าทำรูกลนี้นะให้ได้ได้เข้าสวรรค์เลยแต่บรรดาสอบาที่เหลือที่นั่งร่วมอยู่กับนบีนี่คือพวกเราคือคนที่มีโอกาสในชีวิตที่จะได้มาฟังศาสนาบ่อยๆมาเรียนบ่อยๆแล้วนบีก็เล่าศาสนาให้กับเขาฟังพี่น้องมีคนอยู่แค่สองกลุ่มนี้แหละกลุ่มประเภทที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเจอนบีครั้งเดียวได้เข้าสวรรค์กลุ่มที่อยู่กับนบีเรียนกับนบีได้เข้าสวรรค์คำถามคือและเราเป็นคนกลุ่มไหนเขาเปิดสอนนี่มาฟังเปล่าจ้าลำบากเหลือเกินฉันมันก็เหมือนอารอบีบ้านอยู่ไหนล่ะฮัจยะเนี่ยตรงข้ามสุเราตอบยังไงกับอัลลอฮ์เราจะตอบยังไงดังนั้นแต่ละคนพี่น้องมีคำตอบของตัวเองอยู่ในใจคนบางคนอาจจะอยู่หน้าประตูมาไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขามีคำตอบเราแหละพี่น้องประเด็นคือเราจะตอบยังไงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความรู้ศาสนาที่เรามีอยู่แค่นี้จะตอบยังไงหรือเราจะตอบว่าเรามีสภาพเหมือนกับอารอบีฉันไม่รู้ไม่รู้จะไปเอาความรู้ที่ไหนจะตอบยังไงให้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องอย่าไปมองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องเล็กเพราะหลายคนมองศาสนาเป็นเรื่องเล็กอาจารย์ใครจะมองศาสนาเป็นเรื่องเล็กผมเนี่ยออกจากบ้านตีสี่ตีสี่เข้าวัดกตูสุโบยังยังผมออกจากบ้านเนี่ยตีสี่เพื่อที่จะมาทำรายการตอนตีห้าที่ผมบอกว่าคนเห็นศาสนาเป็นเรื่องเล็กเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านตำรานะเอาแค่ผมเห็นแค่ที่จอดรถอะไรรถเมย์ผมออกจากบ้านตีสี่มีลูกหลานมุสลิมมานั่งรออยู่ที่ท่ารถเมย์แล้วมารออยู่ที่ท่ารถเมล์แล้วถามว่าซูโบยังไม่เข้าแต่ออกมารอแล้วแสดงว่าเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยถึงขั้นจะต้องออกจากบ้านแต่ตีสี่เนี่ยเรื่องใหญ่แล้วถามว่าเอาซูโบไปไว้ตรงไหนถ้าสมมุติไปละหมาดที่โรงเรียนอัลฮัมดุลิลละแต่เรานี่พูดถึงสถานการณ์ที่บ้านไหนพ่อแม่เรียกลูกออกจากบ้านตั้งแต่ตอนตีสี่แต่ไม่กำชับเรื่องละหมาดซุบฮ์อ้าวมีคนเคยบอกกับผมบรรยายเรื่องถือบวชเนี่ยผมบอกว่าลูกหลานเราเนี่ยเรียกขึ้นมาบวช ด้วยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งยกมือบอกอาจารย์ลูกหลานยังเด็กอยู่นะต้องเรียกด้วยเหรอผมถามว่าอายุเท่าไหร่12พี่น้องแล้วทัดยาทำยังไงเขาบอกตื่นกินข้าวโซเนี่ยต้องเดินเบาๆพ่อกับแม่ขึ้นไม่กล้าเรียกลูก12เนี่ยผมว่ายังน้อยไปบางบ้าน25ก็ไม่กล้าเรียกนี่ไงไอตอนเราทำน่ะมันของจริงเราเนี่ยไม่เอาจริงไม่เอาจังต่อศาสนาของอัลลอฮ์แต่เวลาใครไปบอกทัดยาทำไมทำแบบนี้นี่มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่สนใจศาสนาด่าตัวครูเลยมึงกล้าว่าลูกกูอย่างนี้ได้ยังไงเอาลองตอบผมสิเมื่อนบีบอกกับอารอบีว่าบวชจะทำให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วด้วยเหตุผลอะไรเราถึงไม่เรียกลูกเราขึ้นมาถือศีลอดด้วยเหตุผลอะไรเอาเราบอกเหตุผลมาฮะกูจะไม่หิวดังนั้นจำไว้นะพี่น้องนะความเจ็บปวดที่มากที่สุดคือวันที่อยู่ดุนยาเราดูแลลูกเราเต็มกำลังสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่ผลักเขาลงนรกของอัลลอฮ์พ่อแม่นะพี่น้อง
อาจารย์ไปบอกเดี๋ยวมันก็ว่าฉันเดี๋ยวมันก็ทำให้ฉันเสียใจร้องไห้เถอะร้องไห้เถอะเพราะผมเชื่อพ่อแม่ทุกวันปัจจุบันนี้นะไปเอ่ยกับลูกที่ทำงานแล้วฟ้าเว้ยคุมหัวออกจากบ้านด้วยนี่อันแบบเบาแบบเบามีผู้ชายคนหนึ่งตัดปรับทุกข์กับผมอ่ะเขาบอกเขาไปบอกลูกเขาลูกเอ้ยคุมหัวออกจากบ้านด้วยนะรู้ไหมลูกสาวเนี่ยไปสมัครงานน่ะคุมหัวแต้ไปเลยกลับมาจากสมัครงานถอดผ้าคุมหัวกลับมาพ่อเห็นก็ตกใจเพราะเรียนน่ะคุมหัวมาตลอดแต่วันที่ไปสมัครงานลูกถอดผ้าคุมหัวกลับมาพ่อก็เรียกเลยลูกมานี่สิทำไมถอดผ้าคุมหัวลูกบอกก็ไปสมัครงานมาเจ้านายถามว่าถ้าไม่คุมหัวได้ไหมหนูก็ถอดเลยได้งานเนี่ยแล้วป๋าจะเอาอะไรอีกจะเอาไม่เงินเดือนน่ะเชื่อไหมผู้ชายคนนี้นะครับร้องไห้เลยนี่คือสถานการณ์อียาสุบินละขอดูอาอย่าเกิดกะเราพี่น้องแต่ถ้ามันเกิดพี่น้องอย่าไปบอกอาจารย์ฉันไม่สนใจมันหรอกมันจะเอายังไงกับช่างมันบาปนะเราน่ะบอกมันฉันก็เสียใจพูดไปมันก็ไม่ฟังให้รู้ไว้เลยว่าหน้าที่ของเราต้องพูดจนตายต่อให้เราจะเจ็บน้ำตาไหลร้องไห้ถูกเขาตะคอกหน้าที่เราก็ต้องพูดต่อไปอย่าหยุดนะครับเพราะถ้าเรารักเขาจริงแล้วจะหยุดแค่ไหนก็หยุดแค่ตายอย่าเด็ดขาดอาจารย์พูดไปมันก็ไม่ฟังอย่าไปพูดเลยถ้ายังไม่ตายต้องพูดและสิ่งสำคัญถ้าเรายังทำเรื่องนี้อยู่พี่น้องลาตักนาตูมิรอมาติลลาอย่าสิ้นหวังกับอัลลอฮ์ผมเล่าหลายเที่ยวว่าความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์หน้าที่เราคือคนทำผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงลูกมา 4-5 คนพี่น้องลูกชาย3คนหลังจากจบป.6ทำนาหมดเลยถามว่าทำนาเนี่ยมันเท่ไหมอยู่หลังตอกๆในวงสังคมมีใครยกย่องให้เกียรติคนทำนาทำอาชีพอะไรทำนาคนทำนาลูกชายคนที่4จบป.6เดินไปหาแม่เลยแม่ครับผมจะออกจากบ้านจะไปประกอบสัมมาอาชีพเองผมจะไม่อยู่กับแม่แล้วเพราะอยู่กับแม่ได้แค่ทำนาเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเลยพี่น้องไปทำอาชีพอะไรรู้ไหมเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วไปตัดผมไปตัดผมความสำเร็จที่ผู้ชายคนนี้ได้คืออะไรกลับมาถึงบ้านหายไปปีหนึ่งกลับมาพี่น้องดีใจนี่เปิดคอเสื้อโชว์แม่เลยดูนี่เป็นไงฉันไปตัดผมมาได้ทองมาเส้นหนึ่งอยู่กับแม่พี่ชาย3คนไม่มีใครมีทองในครอบครองเลยแม่เห็นทองที่คอลูกชายพูดว่ายังไงลูกถอดทองออกถอดทองออกถามว่าเราในฐานะคนไปหาทองมาแทบตายภูมิใจอยากจะให้แม่เห็นว่าเราทำสำเร็จแต่แม่ดันบอกว่าให้ถอดทองออกจากคอลูกชายพูดว่ายังไงกับคนเป็นแม่มะสั่งฉันได้ทุกเรื่องเว้นแต่เรื่องทองในคอฉันอย่างเดียวสั่งฉันไม่ได้เพราะนี่ฉันหามาด้วยลำแข้งของฉันเองถามว่าคนเป็นแม่เจอประโยคนี้ที่ลูกตอบเป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องเรากำชรีอาศาสนาอยู่ในมือชัดบอกกับเขาถึงข้อห้ามศาสนาชัดลูกเอ้ยถอดทองออกจากคอนะลูกบอกไม่ออกจากบ้านเลยเพราะไม่ตรงใจวันอีกลับมาใหม่แม่ถอดกระดุมคอเสื้อลูกเลยเห็นลูกก็ยังใส่ทองเส้นเดิมบอกกับลูกว่าถอดทองนะลูกชายบอกกับแม่ว่านี่ปีนึงแล้วนะยังไม่เลิกพูดเรื่องนี้อีกหรอยังไม่เลิกพูดอีกหรอทำไมอ่ะมันอะไรกันนักกันหนาไปเป็นแบบนี้พี่น้องทุกปีจนกระทั่งผ่านไปถึงวันที่ผู้หญิงคนนี้ใกล้ตายพี่น้องก็ไปเรียกไอ้ลูกชายเนี่ยกลับมาสอนกะลิมอแล้วปรากฏว่าเวลามาถึงปุ๊บแม่เนี่ยจับคอเสื้อลูกเลย
คำหาทองที่คอลูกปรากฏก็ยังใส่อยู่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะหยุดกล่าวกาลิมอเลยแล้วพูดบอกกับลูกชายว่าลูกเอ้ยถอดทองออกนะพูดมาเนี่ยพี่น้องตั้งแต่วันที่แข็งแรงพูดชัดจนกระทั่งถึงวันที่จะตายคนที่สอนกาลิมอเนี่ยบอกเฮ้ยมึงปล่อยมันไปเถอะแต่ด้วยความรักที่เขารู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ลูกทำมันบาปเขาไม่อยากจากไปในสภาพที่ลูกเขาทำบาปเขาก็จึงบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยถอดทองนะลูกเอ้ยถอดทองนะจนกระทั่งคนที่มาเยี่ยมมายัดเนี่ยพี่น้องเห็นสภาพเนี่ยบางคนน้ำตาไหลไอ้คนที่จับหัวก็จับหัวหมุนเลยเอ้าว่ากะลิมอตามฉันเพราะใครที่ไม่กล่าวกะลิมอเสียงนะพี่น้องรักษากะลิมอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตอนท้ายไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สนลูกเอ้ยถอดทองนะลูกเอ้ยพูดจนไม่ลืมตาพี่น้องที่อยู่ด้านล่างขึ้นมามึงจะถอดให้เมาะไม่ได้เช่นเดียวเลยคราวนี้เริ่มจะโดนเล่นงานแล้วสิก็ยอมตัวเองอะถึงที่สุดแล้วคนบีบกันเยอะๆก็ถอดทองออกเวลาถอดทองออกแม่ก็หมดลมเลยนี่คือตัวอย่างที่ผมเคยได้มีโอกาสเห็นเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเลยว่าอย่าไปสิ้นหวังอาจารย์ฉันเสียน้ำตาไปกับมันเยอะนี่เขาแลกกับอาจารย์เลยนะเพราะเราบอกไม่ใช่เรารักลูกเราอาจารย์ฉันรักลูกตายแทนกันได้เลยแต่ลูกทำผิดชะรีอะห์ขนาดนี้เราปล่อยให้ลูกเราลอยนวลอยู่ได้ไงดังนั้นต้องแลกพี่น้องต้องแลกทุกอย่างที่เรามีขนาดชีวิตเราบอกอาจารย์ถ้าลูกฉันจะถูกรถชนนะฉันจะวิ่งไปขวางรถให้ดุนยาเราทำขนาดนี้ใช่ไหมล่ะแล้วพ่อแม่ด้วยจิตสำนึกก็ทำขนาดนี้แต่ทำไมเวลาเรื่องศาสนาปล่อยมันปล่อยมันลูกไม่ละหมาดปล่อยมันลูกไม่บวชปล่อยมันลูกไม่สนใจศาสนาปล่อยมันปล่อยใครพี่น้องให้รู้ไว้เลยนะว่าความผิดนี้ต่อให้เราละหมาดแทบตายนะวันกิยามะห์ลูกจะมาเอาสิทธิ์นี้จากเราด้วยอัลลอฮ์จ๋าพ่อแม่มีฮุกูกที่เกี่ยวพันกับฉันเห็นฉันทิ้งละหมาดเห็นฉันไม่บวชไม่พูดอะไรเลยพี่น้องอย่าไปบอกกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ฉันบอกแต่ปากเปียกปากแฉะแล้วฉันเลิกพูดกับมันแล้วนี่ไม่ใช่สิทธิที่จบลงระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกนะครับต้องเอากันถึงตายเลยถ้ารักจริงนะครับอ้าวอิหม่ามมองแล้วมึงจะเข้าเรื่องซุนนะห์กูเมื่อไหร่เนี่ยนะไม่เวลาพูดแล้วมันคือผมเนี่ยนะนึกอยู่ในใจผมแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกดีกับพ่อแม่ได้นะเรื่องอื่นมันจะดีตามไปอ้าวพี่น้องเชื่อไหมล่ะแม่คนนึงบอกลูกเอ้ยละหมาดนะลูกลูกไปอาบน้ำละหมาดถามว่ามันจะดีไหมแต่ทุกวันนี้ลูกเอ้ยทำไมไม่ละหมาดมากระบวนละหมาดไปเถอะฉันยังหนุ่มอยู่เนี่ยให้รู้ไว้เลยนะเราผิดอย่างน้อยๆก็สองสามกระทงเลยนะผิดอัลลอฮ์ด้วยผิดคำสั่งพ่อแม่ด้วยแต่ต้องสู้นะวันนี้มาให้กำลังใจไม่ได้หมายความจะมาปาฐมาตกับใครผมจำได้ที่ทุ่งคุมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งผมบรรยายเสร็จเดินมาหาผมเลยถือไม้ตุกะน่าจะอินนาไปแล้วแหละโต๊ะเนี่ยแกบอกกับผมว่าอาจารย์ทำยังไงดีลูกฉันติดยาจะทำยังไงดีลูกฉันติดยาเนี่ยถึงขั้นใส่จะใส่โซ่กันแล้วมันติดยาทำยังไงผมบอกผมไม่รู้หรอกนะโต๊ะนะเพราะผมไม่เคยติดยาจะทำยังไงแก้เรื่องติดยาผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าเราไม่สิ้นหวังกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือแล้วฉันจะขอไปขนาดไหนล่ะอาจารย์5ปีแล้วเนี่ยมันเล่นยามาเนี่ยผมบอกผมก็ไม่รู้หรอกว่าโต๊ะต้องขอไปนานขนาดไหนผมก็เลยเล่าเรื่องโต๊ะทองเนี่ยให้เขาฟังดูนะว่าโต๊ะ5ปีของเขาเนี่ยสู้มาจนกระทั่งวันตายเลยแล้วโต๊ะจะยอมแพ้เลิกขอดุอาหรือโต๊ะจะขอต่อก็ตัดสินใจเอาเพราะให้ผมแนะนำแล้วเดี๋ยวโอ้ยกูเชื่ออาจารย์ไม่เห็นได้ดีเลยเดี๋ยวจะโกรธผมแต่ผมเอาคนที่สำเร็จแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วลองทำดูแต่หลังจากนั้นผมมีโอกาสไปทุ่งคุก็ไม่สาเคยเห็นแกอีกเลย
ไม่รู้เจอลูกตีตายไปแล้วมึงนะอัลลอฮ์แต่น่าสงสารนะใครที่ลูกติดยาเนี่ยพี่ดูมะเดินถือไม้ตุกะแล้วยังต้องห่วงลูกที่ติดยาอีกเนี่ยมันที่สุดแล้วนะครับดังนั้นทางเดียวที่จะพออุ่นใจเรานะวันนี้ให้หนทางก็คืออย่าสิ้นหวังกับอัลลอฮ์ใช้เวลากลางคืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดฟัรดูเนี่ยบ่งถึงคนที่ศรัทธาแต่ละหมาดตะฮัจญุดใครที่ขึ้นได้คนนั้นมีเรื่องจะบอกกับอัลลอฮ์ละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยที่เราขึ้นเพราะเราอีหม่านศรัทธามันต้องขึ้นทุกคนบางคนละหมาดอย่างเดียวไม่ขอยังมีเลยใช่มั้ยเพราะเราจะทํารุกุนให้ครบสมบูรณ์แต่ใครที่ลุกขึ้นมากลางคืนได้แสดงว่าคนคนนี้ตั้งใจอยากจะขออะไรกับอัลลอฮ์แน่นอนดังนั้นในหะดีษรายงานถึงบอกว่าอัลลอฮ์จะลงสู่ฟ้าดุนยาเพื่อจะรอบ่าวใครจะขออะไรอัลลอฮ์จะให้แต่สุดท้ายไอ้พวกเรามีปัญหากลางคืนทำไมอ่ะกลางวันอยู่นั่งเมากันอยู่ลูกกูเวลาใช้แรงไปเยอะกลางคืนก็ลุกไหวๆเลยใช่ไหมดังนั้นแนะนำนะใช้เวลาตะฮัจญุดพี่น้องสำเร็จนะครับจะกรณีหนักหนาขนาดไหนก็ช่างผมไม่อยากจะเล่าเรื่องกะปัตตานีเดี๋ยวมันจะไม่เข้าสุนนะสักทีนะเอ้าดังนั้นดุอาบทสุดท้ายบทที่6ดุอาของนบียูนุสลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนดุอาบทนี้เป็นดุอาของคนที่หมดทางแล้วหมดทางจะไปทางไหนแล้วทำไมอ่ะเพราะในอัลกุรอานรายงานว่านบียูนุสเข้าไปอยู่ในท้องปลาแล้วตัฟซีรอธิบายว่าด้วยสมนวนนี้แหละสำนวนสุบะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนประโยคนี้แหละไม่พูดอย่างอื่นเลยอัลลอฮ์ให้นบียูนุสเนี่ยได้รับความปลอดภัยออกมาจากท้องปลาพี่น้องจำเอาไว้นะล่าสุดตัวผมเองสักประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube มันมีผลงานอยู่ผลงานหนึ่งเขาอธิบายเรื่องเมื่อมนุษย์เข้าไปอยู่ในท้องปลาเมื่อมนุษย์เข้าไปอยู่ในท้องปลาเขาก็ทำภาพเลยเมื่อมนุษย์คนหนึ่งถูกปลางับลงไปไหลไปทางลำไส้ก็จะเริ่มถูกอะไรถูกน้ำย่อยเนี่ยกัดกินเวลาไหลไปจนกระทั่งถึงกระเพาะของปลาก็จะถูกน้ำย่อยของปลาที่มีกดอะไรตาอะไรเนี่ยย่อยจนกระทั่งมันแหลกสลายย่อยจนกระทั่งอะไรแหลกสลายเขาเลยตั้งคำถามท้ายคลิปว่าแล้วจะมีมนุษย์รอดออกจากท้องปลาได้ยังไงจะมีมนุษย์รอดออกมาจากท้องปลาได้ยังไงในขณะที่อัลกุรอานบอกว่านบียูนุสออกมาจากท้องปลาลูกเราไปดูคลิปนี้โต๊ะนบียูนุสโดนอะไรกินโต๊ะอ้าวก็โดนปลากินนะสิแล้วนบียูนุสรอดออกมาได้ไงโต๊ะไม่รู้เนี่ยโต๊ะเริ่มแล้วกระปามันมาคายแล้วมึงปลามันดำลงไปลึกนะมันจะขึ้นมายังไงนี่ดูหลักฐานหนูมีไม่มีใครรอดออกมาจากท้องปลาได้หรอกจะตอบยังไงลูกเราเล่นโทรศัพท์หลานเราเล่นโทรศัพท์จะตอบยังไงโต๊ะนั่งดูหรือว่าไม่รอดวะโต๊ะเริ่มเอากับเขาแล้วพี่น้องจริงๆเนี่ยผลงานนี้กับที่อัลกุรอานเล่ามันไม่ได้ขัดกันเลยพี่น้องไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็เล่าชัดว่าสถานภาพของนบียูนุสขณะนั้นเนี่ยปางตายจนกระทั่งไม่มีความสามารถที่จะกระดิกแล้วสิ่งเดียวที่ยังกระดิกได้อยู่ก็คือลิ้นแต่ด้วยถ้อยคำแห่งการรำลึกนี้อัลลอฮ์จึงเมตตาให้ปลาเอานบียูนุสขึ้นมาที่ชายฝั่งหลังจากนั้นในรายงานก็เล่าถึงต้นน้ำเต้าหรือต้นอะไรที่ต้องเอามาอะไรมาขึ้นเพื่อที่จะปกคลุมร่างของนบียูนุสเอาไว้สถานะมันก็เป็นไปตามนั้นแหละแต่เพราะทางออกที่นบียูนุสขอจากอัลลอฮ์ว่าให้ฉันรอดเถอะถ้าเอามนุษย์มันก็ไม่รอดแต่นี่อัลลอฮ์ถึงรอดออกมาได้เหมือนกันที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเมื่อผมขอ150ปีผมน่ะเชื่ออยู่ในใจว่าอัลลอฮ์ต้องให้ได้อัลลอฮ์ต้องให้ได้ใช่ไหม
เพราะถ้าไม่งั้นนบียูนุสก็รอดไหมไม่รอดแล้วเราจะตอบยังไงเนี่ยงานวิจัยก็ชัดเจนเอามาตั้งโป๊ะโต๊ะจะตอบยังไงเออกูก็ว่าไม่น่าจะรอดหรอกนะเพราะเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ไม่เคยอ่านตัฟซีรนะเอ้านี่คือดุอาบทที่6นะแต่คนชาฟิอีนี่ไม่น่าจะมีใครเดือดร้อนนะมีใครมีความเดือดร้อนไหมมีเหมือนกันเหรอโอ้เห็นเขาว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีแต่คนสบายๆนะอ้าวดูอาบทสุดท้ายดูอาก่อนให้สลามดูอาก่อนให้สลามอยู่ตรงไหนเวลาพี่น้องอ่านอินนากะฮามีดุมมาจิดแล้วทำยังไงยกมือให้สลามฮะทำไงอัตตะฮียะอ่านจนมาทั้งถึงอินนากะฮามีดุมมาจิดแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฮะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบริวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติชัรริลมะซีฮิดดัจญาลที่ไม่ผมเอาถึงดุอาบทนี้มาสอนรู้มั้ยในดุอาบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยท่านอบูฮุเรอะห์เล่าว่านบีบอกว่ามี4คำที่จะต้องกล่าวเพื่อขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำของนบีเลย1อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมพี่น้องรู้มั้ยนรกญะฮันนัมอยู่ที่ไหนนี่ยกตัวอย่างนะนี่คือสะพานซิรอตที่ทุกคนจะต้องผ่านเพื่อที่จะไปไหนจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ใต้สะพานซิรอตคือนรกยะฮันนัมถามว่าถ้าด่านนี้เนี่ยพี่น้องผ่านเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้จะต้องไปที่ไหนด้วยเหตุผลนี้ต้องขอดุอาก่อนอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมด่านแรกนี้อัลลอฮ์จ๋าฉันไม่ขอตกลงไปในนรกยะฮันนัมถ้าไม่ตกนรกยะฮันนัมพี่น้องไปไหนเลยไปสวรรค์เลยนี่คือสิ่งที่นบีให้กับเราแล้วอุมมะห์นี้อยู่ทําอะไรกันวะมินอะซาบิลกอบรีดุนยานี้ลําบากมาแล้วทั้งชีวิตตายแล้วไปไหนไปกุโบรแล้วระยะเวลาตั้งแต่ตายไปจนกระทั่งถึงเกิดฟื้นคืนชีพอยู่ในกุโบร์นานเท่าไรไม่รู้เราจะไม่อยู่ที่นั่นให้สบายอยู่ดังนั้นนี่คือสำนวนที่สองวามินอาดาบิลกอบรีอัลลอฮ์จ๋าอาดาบกุโบร์ฉันไม่เอาเลยนะถ้าพี่น้องอาดาบกุโบร์ไม่โดนได้นอนสบายยิ้มแฉ่งคนอื่นปัง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 เราจะไปเอาปังกับเขาไหมฉันโดนด้วยอัลลอฮ์จ๋าแม่เขาโดนกันรอบเลยไปฉันไม่โดนคนเดียวมันจะน่าเกลียดเอาไม่แบบเนี้ยเราก็ไม่เอาแล้วทำไมไม่ขอดูอาบทนี้ว่ามินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตอัลลอฮ์จ๋าปัญหาอุปสรรคในตอนมีชีวิตและตอนตายฉันขออย่าเจอนะไอ้พวกเราไม่ขอดูอาอัลลอฮ์ชีวิตกูโลนี่เรานบีสอนให้ขอนะตอนมีชีวิตอย่าเจอปัญหาไอ้ตอนตายอย่าเจอปัญหาวะมินฟิตนะติชัรริลมะซีฮิดดัจญาลอัลลอฮ์จ๋าความชั่วของดัจญาลอย่าให้ฉันได้เจอเลยนะหลายคนบอกโอ้ยสบายใจได้อันนี้เพราะกว่าดัจญาลจะมาเราซีมากองดองไปแล้วแต่ผมนี่เวลามานึกโอ้โหเราขอ150ปีเนี่ยเว้ยแล้วดัจญาลจะมามั้ยเนี่ย150ปีผมก็ว่าน่าจะยังนะเพราะอาลามาใหญ่ยังไม่ปรากฏเลยอิหม่ามมาดียาจูดมาจูดอะไรโอ้อีกหลายอันน้ำฝนอะไรที่มาควันอะไรแต่ว่าตอนนี้เริ่มส่อเขาแล้วแต่ไอตัวใหญ่ๆยังไม่มาดังนั้นก็ยังพอสบายใจ150ปีว่าไม่น่าจะเจอกับดัจญาลอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรอกแหมดัจญาลน่ะต่อให้ฉันเจอฉันก็ไม่ไรไม่เชื่อมันหรอกมีคนกล้าพูดขนาดนี้ทำไมอ่ะเพราะซีฟัตหนึ่งของดัจญาลเนี่ยมันจะถูกเขียนไว้ที่บนหน้าผากว่ากาเฟรโอ้ฉันเห็นแค่นี้ฉันก็ไม่เชื่อแล้วแล้วยิ่งรู้อยู่ว่าดัจญาลมันเป็นตัวอันตรายฉันไม่มีทางเชื่อ
ผมบอกผมก็ไม่รู้หรอกนะเชื่อหรือไม่เชื่อเจอแค่ปลาไหลเผือกแถวบ้านผมกับคนแคร์กันไหลแล้วไม่ต้องถึงดัจญาล นะแค่ปลาไหลเผือกเองเซ็ตนี่ที่น้องจอกมีคนจับปลาไหลเผือกได้เขาว่าน้ำปลาไหลเนี่ยเอามาถูเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์หายปรากฏว่าคนแขกเราไปดูกันเต็มเลยแล้วเขายกมาจริงๆเลยเอาคนใส่เปมาเนี่ยลูบทาลุกขึ้นเดินน่ะคนแขกเราทำไงอ่ะเฮ้ยมึงลิ้นให้กูขวดดิเอามากับเขาด้วยนี่แค่ไรปลาไหลเผือกยังไม่เจอกับดัจญาลเลยนี่ไม่ลูกน้องขั้นไหนยังไม่รอดเลยแล้วถ้าพี่มันมาเองจะรอดยังไงดังนั้นดีที่สุดเราไม่ได้อ่านไม่ได้ท่องเพื่อตัวเราอย่างเดียวเราอ่านให้ได้ท่องให้ได้เพื่อจะส่งดูอานี้ให้ลูกหลานเราต่อใช่ไหมจบละดูอานะจบกันแบบง่ายๆแบบนี้แหละอ้าวนะครับว่าในเรื่องหัวข้อที่เพิ่งจะเข้าหัวข้อนะเพิ่งจะเข้าหัวข้อโต๊ะบอกกูนั่งจนเปื้อนหลังแล้วมึงเพิ่งจะเข้าหัวข้อเองนะหัวข้อว่าในเรื่องของสุนนะที่แท้จริงสุนนะที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องมีอันเดียวก็คือแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวิธีง่ายที่สุดต่อการเข้าถึงสุนนะที่แท้จริงคือนบีทำอะไรเราทำอย่างนั้นนบีไม่ทำอะไรเราจะไม่ทำอย่างนั้นเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์แล้วนี่ของดีนะเนี่ยของดีเนี่ยทำได้ไหมก่อนจะไปคิดเรื่องนี้ตอบผมก่อนอันที่เป็นของแท้ๆที่ซุนนะห์นบีเต็มขั้นหลักฐานหะดีษซอฮีหะพี่น้องทำหมดยังทำหมดยังไม่หมดแล้วเอาเวลาตรงไหนไปทำของที่ไม่มีรับรองลองตอบอาจารย์ฉันเมื่อกี้ผมได้ยินเรื่องอ่านกุรอานในกุบฏอะไรใช่ไหมใช่ถามว่าไอ้ที่อ่านทุกวันเนี่ยอุลามะใช้คำว่าอัลอิกซารุฟีติลาวะติลกุรอานให้อ่านอัลกุรอานให้มากมากวันนี้เราอ่านได้เท่าไหร่เอาตัวเราเองก่อนอาจารย์ก็น่ะป่าฉันตายมะฉันตายก็นึกถึงเขายาอัยยูฮัลลาดีนามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอเอาใครก่อนเอาตัวเราให้รอดก่อนเถอะผมไม่ได้สบประมาทใครรวมทั้งตัวผมด้วยพูดเพื่อจะเตือนตัวผมว่าก่อนที่จะนึกถึงคนอื่นเนี่ยตัวเราน่ะรอดหรือยังอุลามะบอกว่าอิกซารุฟีติลาวะติลกุรอานวันนึงเราอ่านกุรอานได้เท่าไหร่จะอ่านกุรอานเพื่อจะยกให้คนอื่นจะไปทำตรงนั้นทำในตรงนี้เอาไอ้ที่ชัดน่ะได้เท่าไหร่เราทำตัวเราเนี่ยได้เท่าไหร่ก่อนดังนั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราทำตัวเราให้ดีครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องจำไว้ข้อหนึ่งเลยนะลูกทำอะไรจะถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติลูกทำอะไรเนี่ยถึงพ่อแม่เลยทุกวันเนี้ยก็เราไม่ทําให้ตัวเราสุดท้ายเราก็ไปหาอาจารย์ฉันจะทําให้กระโต๊ะกระแชแล้วก็ถามต่อว่าทําเองหรือให้คนอื่นทําไปอีกกลายเป็นจ้างกลายเป็นอะไรโอไปไกลเลยทีนี้ดังนั้นวันนี้นะพี่น้องเปลี่ยนทัศนคติความคิดว่าฉันจะทําให้ตัวฉันก่อนสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน24ชั่วโมงเนี่ยฉันจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วผมเชื่อว่าในวันเดียวเราคงจะปรับกันให้ได้ทั้งร้อยไม่ได้เอาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเลยตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าลุกขึ้นนั่งทำไมอ่ะนบีตื่นนอนในตอนเช้านบีลุกขึ้นนั่งอิสติกอซะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมฟะจะละซะนบีลุกขึ้นมานั่งตื่นนอนนะสําหรับคนที่ตื่นนอนต้องลุกขึ้นมาอะไรลุกขึ้นมานั่งวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจฮีบิยะดิฮีหลังจากนั้นนบีก็เอามือลูบหน้าอ่านดุอา
พี่น้องทำยังเนี่ยพวกเราตื่นมาตอนเช้าเอ้ยไม่มีใครเม้นกูเลยเว้ยอ้าวอีซ่ามันไปซื้อตู้เย็นใหม่ไงวะอ๋อดูเวลาละหมาดโอ้โหแม่เอาเลยพี่น้องตื่นนอนไม่ทำอะไรเรื่องชาวบ้านแล้วสุนนะนบีหายอุลามะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ทำสุนนะนบีเรื่องอื่นจะเข้ามาแทนที่เมื่อเราทำสิ่งที่เป็นมะซียัตหนึ่งเรื่องสุนนะนบีจะหายไปหนึ่งเรื่องใช่ไหมนบีบอกตื่นนอนขึ้นมาให้อ่านดูอารูปหน้าลุกขึ้นนั่งปรากฏเราตื่นขึ้นมาคว้าโทรศัพท์แล้วเราก็มีเหตุผลรองรับหมดเลยอาจารย์ฉันจะอย่างนั้นอาจารย์ฉันจะอย่างนี้ไม่ต้องตอบใครเลยพี่น้องเตรียมคำตอบไปตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าที่เราทำแบบนี้เพราะอะไรอัลลอฮฺถามแน่นอนเราทำแบบนี้เพราะอะไรข้อที่สองเราจะอันข้อที่สองไม่ใช่ข้อที่สองของหัวข้อนะเพราะยังไม่เริ่มข้อที่หนึ่งเลยการที่เราจะต้องเป็นบุคคลที่รักษาสุนนะที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องจะรักษาได้ยังไงข้อที่หนึ่งการศึกษาหาความรู้ต้องรู้ก่อนว่านบีสอนอะไรนบีพูดว่าอะไรเอาไว้เราต้องเรียนนะพี่น้องที่ท่านมาวันนี้เนี่ยนะข้อแรกที่เราได้แล้วคือเราเป็นบุคคลที่ทำตามสุนนะนบีเพราะเราเป็นคนที่เรียนเพราะคนหลายคนเนี่ยพี่น้องหมดกำลังใจกับเรื่องคนว่าเรามาเรียนไปไหนล่ะนิสาไปเรียนจ้าแหมทำกระแดะไปเรียนแก่ขนาดนี้แล้วมึงด่ากูหรอก็สุดท้ายยืนเถียงกันอยู่ปากซอยมาไม่ถึงนี่ไงดังนั้นพี่น้องเลิกเลยถ้าเราอยากจะให้ซุนนะของนบีที่แท้จริงปรากฏขึ้นกับตัวเราอุลามะบอกท่านต้องเรียนพี่น้องเลิกนะเห็นเขาทำแล้วทำตามเข้าใจไหมมันหมดยุคของเราคนที่เห็นคนอื่นแล้วทำตามคือลูกหลานพวกเด็กๆ เวลาเราละหมาดลากมาเดี๋ยวละหมาดกระโต้นะโต้รุกัวกระรุกัวโต้ทำท่าแบบนี้ก็ทำเนี่ยเขาเรียกคนทำตามแต่เราเนี่ยพี่น้องมันหมดวัยทำตามแล้วมันต้องถามมันต้องศึกษามันต้องเข้าสู่สถานะของคนเรียนแล้วเราไม่ใช่แบบลูกแบบหลานเราที่ต้องลากกันมาเวลาเราสุญูดก็กดหัวลงไปด้วยมันหมดแล้วพี่น้องเราต้องเรียนต้องศึกษาแล้วสิ่งที่จะแสดงออกซึ่งการศึกษาพี่น้องจำไว้วันนี้รู้แค่ไหนพวกนี้ต้องรู้มากกว่านี้นี่คือคนเรียนอาจารย์ฉันมาทุกเสาร์แหละแล้วก็โต๊ะได้อะไรไปมั่งล่ะอ๋อได้เพื่อนเต็มเลยเนี่ยนี่ฟ้าขายกล้วยทอดนี่มาขายข้าวหมกนี่อ้าขายน้ำส้มรู้หมดเลยแต่ถามว่าเรื่องที่โต๊ะครูสอนไม่รู้จับอะไรไม่ได้เลยดังนั้นไม่ต้องเยอะเรื่องที่โต๊ะครูแปลให้พี่น้องฟังเนี่ยนะเขียนไปเลยสักเรื่องหนึ่งจำไปเลยสักเรื่องหนึ่งแล้วก็นอนเลยเพราะรุ่นนี้เนี่ยจะจำทั้งเรื่องที่โต๊ะครูแปลเนี่ยไหวไหมไม่ไหวแล้วอาจารย์เอ้ยแค่ลำพังนั่งเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าขอดุอาให้กับพ่อกับแม่รบบิฟิลีวลีวาลีไดย่าน้ำส้มจ้าเข้าใจไหมก็นั่งเรียนนั่งเรียนอยู่ไอ้รถขายข้าวแกงมันผ่านน้ำส้มจ้าเนื้อจ้าปลาเค็มจ้าแล้วก็รวบเอามาใส่ด้วยรุ่นเรามันไม่เป๊ะแล้วก็เนี่ยมอเตอร์ไซค์มั่งอะไรมั่งดังนั้นพี่น้องอย่าไปหวังว่าจะเอาทั้งหมดอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นเอาว่าวันนี้เราจำได้สักเรื่องนึงที่โต๊ะครูแปลหรือถ้าไม่ได้อะไรเลยจำอะไรไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ไว้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่หัวจิตหัวใจเราผลักดันให้เรามาฟังศาสนาได้เพราะเมื่อกี้มีฮะยะตอบว่าที่เรียนใช่ไหมที่ถามว่าที่นั่งตรงไหนดีเพราะคาใดก็ตามที่มีคนเรียนศาสนามาเลยก็จะล้อมที่นั่นเอาไว้แต่ล้อมเอาแค่ดุนยานะถ้าล้อมไปถึงอาคิเราะห์นี่เดือดร้อนเพราะคนที่ถูกล้อมในอาคิเราะห์ลงนรกคนที่ถูกล้อมในอาคิเราะห์ลงนรกแต่ถ้าล้อมในดุนยาดีดังนั้นก็ต้องรู้ต่อนี่ไงเขาถึงบอกการที่เราจะรู้สุนนะที่แท้จริงอุลามะบอกต้องเรียนอาจารย์อยู่ใต้ปีกมาเลยกะไม่ดีเหรอเอาไปสิไปอยู่สิอาคิเราะห์ไปอยู่กันแล้วกันใต้ปีกมาเลยกันเนี่ย
เราจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนี่แหละความต่างมันอยู่ที่การศึกษาเราจะรู้ว่าแบบไหนคือซุนนะห์ที่แท้จริงท่านต้องเรียนแล้วก็หมดเวลาอย่างที่ผมบอกหมดเวลาที่เขาว่าดีถามเลยอาจารย์แล้วก็มันยังไงล่ะก่อนจะเชื่อเอาไปทำเพราะเราหมดวัยที่จะก้มตามจะเงยตามใครแล้วเพราะตัวเราต้องป้องกันอาจารย์ก่อนหน้าเราเนี่ยอาจารย์ฟริดเฟนดี้รอฮิมอุลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟฮัสซันใครตะใครพวกนี้เขาพูดประโยคนึงเอาไว้สวยมากเลยของกินเนี่ยเราเลือกใช่ไหมพวกแม่ค้าเนี่ยปวดหัวมากเวลาพวกเราไปซื้อปลาทูเขาเนี่ยจิ้มสดไหมเนี่ยสดไหมเนี่ยจิ้มกันจนทะลุไอ้ของเขามาดีๆเราจิ้มจนเน่าเลือกของที่จะกินเข้าปากของนี้เนี่ยยังประโยชน์แค่ตายนะสุดท้ายร่างนี้ก็กลายเป็นที่ให้หนอนไปใช้ประโยชน์แต่อามันอิบาดะห์ของเราไม่เคยถามเลยว่าอาจารย์ไอ้นี่มันใช้ได้ไหมเนี่ยพอจะเข้าใจไหมอาจารย์แบบนี้มันถูกเหรอเพราะเรากำลังจะเอามาทำในชีวิตเราเนี่ยมีคนบอกพี่น้องบวชนะวันที่สองนะบวชกันนะได้ยินปั๊บคว้าบวชเลยถามว่ามันใช่เปล่าเราเคยถามเราเคยสงสัยไหมว่าทำได้หรือเปล่าอ้าวผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งอัลลอฮ์อ้าวทำได้ไหมฮะอ้าวมีคนว่าทำไม่ได้ทำไมได้ยะอ้าวเริ่มหรือว่าได้วะ เวลาเราอยู่อัลลอฮ์อักบัรเฮ้ยนี่มึงทำอะไรเดินไปเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงตักเบท่านี้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไหมอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ทำไมทำไม่ได้คือถัดแล้วแต่คนคิดเนี่ยมันทำได้หมดต่อไปวันข้างหน้าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นี่ยกแค่นี้อัลลอฮ์มันใหญ่ไม่เท่าไรมันตรงนี้แล้วเราจะตอบยังไงอ่ะก็นี่ไงเขาถึงบอกว่ามาตรฐานศาสนามันถึงต้องมีนบีคำตอบที่ได้หรือไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่านบีทำแบบไหนบางคนเอ้าทำไมยกแค่นี้ยกแค่นี้ก็อัลลอฮ์วัดแล้วแล้วเราจะตอบยังไงนี่แหละที่ต้องมีนบีเพราะเราจะได้เอาสิ่งที่เรารู้เอาไปตั้งเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่นบีทำเวลาเราจะยกแบบนี้เขาบอกดีมันแสดงออกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่เวลาไปดูนบียกแค่นี้ฮัสวันมังกีไบฮีแบฝ่ามือไปข้างหน้ายกระดับนี้ตกลงเราจะละหมาดจริงๆจะยกแบบนี้หรือจะยกแบบนี้นั่นไงคือคำตอบก็เมื่อนบีทำแค่นี้เราจะไม่บอกว่าไอ้ที่เราชูสุดแขนเนี่ยมันดีไปกว่าที่นบียกระดับนี้นี่คือมาตรฐานของการตามสุนนะห์นบีมันก็จะได้เป็นคำตอบที่เราจะหยุดว่าเราจะทำศาสนาแค่ไหนพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอาจารย์ฉันน่ะนะเริ่มมาแล้วฉันน่ะนะดังนั้นเรื่องถามไม่ใช่ปัญหาแต่ถามเนี่ยเอาเรื่องตัวเองนะอย่าถามเพื่อไปเล่นงานชาวบ้านกันแล้วกันอย่าถามไปเล่นงานหรืออย่าเจตนาถามเพื่อให้ใครเสียอกเสียใจคือคนเราเนี่ยพี่น้องทารักกันจริงเนี่ยเดินไปถามไปบอกเขาเลยเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันสองคนเราเห็นเนี่ยฮัจญะห์ทำผิดตักบีรอตุนเอรอมผิดเนี่ยเดินไปบอกเลยฟาติมะเอ้ยเราเนี่ยก็รักกันมานะในเมื่อเรารู้มาตรฐานศาสนาว่าหยุดแค่ที่นบีเนี่ยฉันเนี่ยไปถามอาจารย์มาแล้วว่าเขายกตักบีรอตุนอิรอมแบบนี้เธอน่ะมันแบบนี้เธอเปลี่ยนนะว่ามันไม่ตรงกันนบีมึงไม่ต้องยุ่งกูหรอกมีไหมคนพูดกับเราแบบนี้อ่ะเราก็รู้ไว้เลยว่าเราก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วก็พี่น้องจำไว้นะมาตรฐานมันแยกแบบนี้ถ้าคนที่เรารู้จักหวังดีบอกแล้วเขาไม่เชื่อจบหน้าที่เราแต่ถ้ากลุ่มแรกที่ผมพูดคือลูกหลานเป็นอามานะห์ผูกพันถึงวันตายเราต้องพูดยันตายพอจะเข้าใจนะไอ้พวกเพื่อนซีๆเนี่ยยิ่งถ้าเราไปบอกอะไรเอ้ยฟ้าเว้ยลูกมึงอ่ะกูน่ะนะอยากจะแนะนำ
ให้มันละหมาดบางทีบางทีเนี่ยกูเห็นมันไปที่สุราไม่ได้ละหมาดวิ่งเล่นเตะบอลอย่างเดียวถ้าเขาบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับลูกหรอกเราก็ปล่อยเลยเพราะเราได้บอกแล้วเตือนแล้วในฐานะเพื่อนแต่ถ้าในฐานะพ่อแม่สถานะฮุกุกมันมีเราก็ต้องจัดการให้ถูกอ่ะดังนั้นข้อที่หนึ่งการจะรู้สุนนะที่แท้จริงของนบีต้องเรียนรู้แล้วหน้าที่เรามาเรียนอิหมัมไม่จับที่เรียนอิหมัมบาปเข้าใจไหมจ๊ะแต่ถ้าสมมติว่าอิหมัมจัดแล้วไม่มีใครมาเรียนไอ้คนที่ไม่มาเรียนแล้วไม่รู้บาปนั่นเอาเดี๋ยวเอาคนไหนก่อนเอาอาญาก่อนอันนี้คือฝ่ามือระหว่างหูกับบาเนี่ยกับบาเราเนี่ยไว้ตรงไหนก็ได้จะยกขนาดประมาณไหนก็ได้แต่ของอิหม่ามชาฟีเนี่ยเขาพยายามจัดระเบียบโดยเอานี่เลยนี่ให้ได้ระดับนี่กับนี่แล้วก็แบบไปข้างหน้านะแต่ว่าอยู่ระดับแบบเนี้ยแต่ว่าอย่าให้นี่อันนี้มันไม่มีแล้วอย่างนี้มันไม่มีบากับหูแล้วมันเลยแล้วเอาแค่ระดับเนี้ยนะเท่ากันไม่อาจารย์แหมผู้หญิงเรียบร้อยก็ย้อนกลับไปดูว่านบีทำยังไงแล้วเราจะได้คำตอบว่าต้องมีไม่เรียบร้อยน่ะนะโอ้โหผู้หญิงเรียบร้อยขอมาอัพนะอิมานมีผัวโง่เนี่ยเวลาตะตะกะเบสบอกผู้หญิงต้องเรียบร้อยเวลาเลิกละหมาดด่าผัวนะดังนั้นพี่น้องเวลาเนี่ยเวลาไม่เอามาตรฐานนบีมันจึงไปตามใจเราแต่ถ้าเราเอามาตรฐานนบีแล้วจบที่นบีได้มันจะจบทุกอย่างได้ทีนี้มีคนพูดอาจารย์เคยเห็นไหมว่าเวลาเด็กเกิดใหม่เนี่ยเขาจะเอาไปใส่เปฮะแล้วรอบเปจะมีอะไรมีขนมหลังจากนั้นเขาก็จะไกวกันไกวเสร็จเรียบร้อยมีอ่านมีอะไรตาอะไรวันที่ทำบุญแบบเนี้ยได้ไหมเขาบอกทำไมเราไม่ได้ใครๆเขาก็ทำกันเราไม่ได้พูดถึงคนที่รู้นะเอาว่าคนเห็นก่อนแล้วบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันผมเนี่ยนะให้คำตอบที่ผมอาศัยคำตอบของอาจารย์ปราโมชศรีอุทัยอาจารย์ปราโมชศรีอุทัยเนี่ยก็ตอบเรื่องนี้ไว้ว่าอะไรที่ทำเนี่ยแล้วต้องการผลบุญอยากจะได้ผลบุญที่เราทำเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะจะทำอะไรแล้วอยากได้บุญเนี่ยไอ้นั่นต้องมีแบบมาจากนบีพอจะเข้าใจนะทำแล้วอยากได้บุญต้องมีแบบจากนบีประเด็นก็คืออาจารย์อันเนี้ยฉันก็รู้คนจะเริ่มพูดต่อฉันก็รู้ว่านบีน่ะไม่ได้ทำหรอกแต่มันเป็นของดีน่ะทำไม่ได้เหรอเคยได้ยินไหมได้ยินอาจารย์พูดด้วยใช่นบีไม่ได้ทำทำไมจะทำไม่ได้อาจารย์ปราโมชศรีอุทัยแกตอบประเด็นนี้ว่าลองบอกมาสิว่าเมื่อมันเป็นของดีมีผลบุญแล้วคนที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นนบีทำไมถึงไม่ทำเรื่องนี้พอจะเข้าใจไหมทันที่ผมพูดไหมเป็นของดีทำไมทำไม่ได้นบีไม่ทำทำไมทำไม่ได้อาจารย์ปาโมดบอกลองบอกเหตุผลสิว่าของดีนี้เนี่ยทำไมนบีถึงไม่ทำเพราะการอิตบะสุนนะคือการปฏิบัติตามแบบฉบับของนบีอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อให้เราทำตามเมื่อมาถึงยุคของเราปรากฏเราบอกอาจารย์เนี่ยมีของดีแล้วเรายังกล้าบอกว่าไอ้ของดีเนี่ยนบีไม่ทำอาจารย์ประโมทแกก็บอกแกก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่แกบอกว่าลองหาเหตุผลมาซิว่าแล้วด้วยเหตุผลอะไรที่นบีถึงไม่ได้ทำของดีนี้เอาไว้ให้พวกเราเจอแล้วอาจารย์บางคนก็พูดแบบนี้เลยแล้วถามว่ามันทำได้ไหมนบีไม่ได้ทำแล้วทำไมจะทำไม่ได้นะการที่อาจารย์คนนั้นพูดแบบนั้นเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าเออกูก็ทำได้เหมือนกันใช่ประเด็นคือเขาอยากจะบอกว่าก็มันเป็นของดีแล้วก็มีคำพูดต่อเนื่องว่าก็ทำไปเถอะอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์อะไรทั้งนั้นที่ทำเนี่ยของดีถ้าอัลลอฮ์ไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่เราทำไปก่อนแล้วถ้าอัลลอฮ์เอาขึ้นมาเราก็จะได้มีพี่น้องเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐาน
ของการอิตบะสุนนะของท่านนบีการอิตบะสุนนะของนบีคืออัลมุวาฟกตุฟีมาจาอบีฮีมินัรรอซูลสิ่งที่นบีทำกับสิ่งที่เราทำมันต้องตรงกันมันต้องตรงกันมันต้องมีแบบในเมื่อเราจะเอาผลบุญจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกตามนบีนะแต่เราบอกเราจะเอาผลบุญจากอัลลอฮ์แต่เราทำในสิ่งที่นบีไม่ทำมันก็เป็นการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันอยู่เนี่ยพี่น้องจะเอาผมยกตัวอย่างมัดเว้ยมาเอาสตางค์มะไป10บาทนะไปซื้อกะปิมาหน่อยมัดมันหายไปครึ่งวันกลับมาได้สับปะรดมาลูกมาเอาไปสับปะรดเฮ้ยกูสั่งให้ไปซื้อกะปิสับปะรดนี่แหละดีกว่าสับปะรดนี่ดีกินละชุ่มคอกะปิน่ะเค็มหน้าที่เราเขาให้ซื้อกะปิเราก็ซื้อกะปิแค่นั้นแหละอย่าไม่ต้องเกินนะเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเกิดพี่ต้องทำตามที่นบีว่าพอแล้วไม่ต้องเติมไม่ต้องเสริมอาจารย์แล้วเนี่ยเขาตายเนี่ยมันก็เหมือนกับตายเป็นอะไรเป็นท่อนไม้เลยเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาผมถึงบอกตั้งแต่แรกลูกนะทำตัวให้ดีเถอะและไอ้ที่นอนตายอยู่มันจะได้ไม่เป็นท่อนไม้แต่ทุกวันนี้ลูกจะเอากระแตอ่านอะไรกันนี่แหละในวันที่พ่อแม่ตายหลังจากพ่อแม่ตายที่มันน่าเสียใจก็คือวันที่พ่อแม่ตายแล้วลูกแค่ขุดหลุมเนี่ยนี่นี่นี่ตัวอิหม่ามกล้าบอกไหมล่ะตัวครูกล้าบอกไหมมัดเอ้ยทำไมล่ะมึงมาขุดหลุมเนี่ยยืนเป่าบุหรี่ขุดหลุมให้มึงทำไมมึงไม่ไปนำละหมาดนี่อะไรควรทำกว่ากันแต่เนี่ยอ้าวที่มัสยิดเตะบอลกันเย้ยเย้ยอัลลอฮฺอักบัรกระจายไม่มีใครขึ้นละหมาดเนี่ยเนี่ยเรื่องใหญ่ๆแบบเนี้ยเวลาสุดท้ายพี่น้องก็เพราะว่าจุดยืนเรามันผิดพลาดวิธีการต่อการเข้าถึงหรือการเรียนรู้สุนนะของเรามันผิดพลาดดังนั้นเอาที่ง่ายที่สุดด้วยวัยขณะนี้ของเราคือนบีทำอะไรเราทำอันนั้นแล้วเก็บของที่เป็นหะดีษซอฮีหะห์ให้หมดทุกรายการผู้หญิงเลิกด่าผัวให้ได้ฮะไม่มีผัวโอ้แสดงว่าอย่างนี้เลิกได้แล้วทั้งนั้นนะเลิกด่าผัวให้ได้ก่อนถามว่าแล้วก็ซุนนะห์ถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสทำกันหรือยังเนี่ยหลักฐานหะดีษซอฮีหะห์เลยนะจะไปเราะหาอะไรล่ะผมจึงบอกว่าวันนี้ไม่ต้องคุยเรื่องอื่นว่าทำหรือไม่ทำนะวางทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็ทำเรื่องที่เป็นหะดีษซอฮีหะห์ให้ได้ซะก่อนถือบวชสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสบวชยังอัยยามุนเบส13 14 15บวชยังวันอารอฟาห์บวชยังชะวานบวชยังชะอ์บานบวชยังเฉพาะนี่ยังไม่ไปหัวข้ออื่นเลยนะเอาเฉพาะหัวข้อบวชอย่างเดียวอัยยามุนเบส13 14 15นะบวชยังไงโอ้อาจารย์เรื่องใหญ่ๆเอ้าละหมาดก็ได้เอ้าละหมาดฟัรดูครบละหมาดสุนัตครบเปล่าแล้วในละหมาดฟัรดูเนี่ยพี่น้องอันรหัมดุรินราเนี่ยเนี่ยเราละหมาดกันมากี่ปีแล้วอันรหัมอยู่เนี่ยเคยเปล่าเคยเช็คฟาติฮะห์เราเปล่าอิบาดะห์นี้จะไปเสนอต่ออัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์แรกเลยพี่น้องเวลาร้องเพลงนะโอ้โหออกรอเรือสอเสือชัดแจ๋วแต่เวลาอ่านฟาติฮะห์กระดกมั่วซั่วไม่เคยสุดงอยลิ้นมัดดูบีอะไรหิมวาลัดดอนเฉย40ปีซ้อมกันมา40ปีพี่น้องได้มาแค่นี้เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงลองตอบตัวเราเองพี่น้องถามว่าเราร้องเพลงอะไรสักเพลงหนึ่ง40ปีเนี่ยสภาพจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมแล้วนี่เอาว่าเอาสถานะว่าถ้าเราต้องร้องอันเนี้ยฟาติฮะห์เราเนี่ยไม่ใช่ทำไม่ได้แต่เราเคยคิดจะทำหรือเปล่ามีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องไปทำฮัจญ์กับผมที่อารอฟาเลยผมพูดเรื่องนี้ผู้ชายคนนี้เดินมาหาผมเลยบอกอาจารย์ครับช่วยฟังฟาติฮะห์ผมหน่อยพี่น้องแกอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนี่ผมว่าไอ้ตะยอนนี่มันอ่านแข็งๆจังอ่านจนจบเลยผิดอยู่ประมาณเป็นสิบที่
ผมก็ไอเรามันก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านนะตัวย่อเรียนมาจากครูที่ไหนเนี่ยพี่น้องเขาตอบผมว่าไงรู้ไหมอาจารย์ฉันเพิ่งจะเข้าอิสลามได้5ปีเพิ่งจะเข้าอิสลามได้5ปี5ปีอ่านฟาติฮะได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกโอ้โหผิดตั้งเยอะแหมอาจารย์บอกอ่านได้ขนาดนี้แต่ที่เขายอมมาอ่านให้ผมฟังเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเขาบอกว่าเพราะได้ยินเรื่องที่บรรดาโต๊ะครูแปลว่าคนเราเนี่ยเวลาตายไปแล้วอิบาดะห์แรกที่จะถูกสอบคือละหมาดดังนั้นเนี่ยฟาติฮะเป็นรูกลของละหมาดฉันน่ะอายที่จะเอาฟาติฮะแบบนี้ไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีโอกาสมาถึงที่อารอฟะแล้วอาจารย์บอกว่าจะฟังฟาติฮะให้ฉันเลยมาอ่านให้ฟังพี่น้องอยู่ที่มักกะฮ์18วันแกนั่งคัดฟาติฮะแกจนกระทั่งเหลือตัวยากๆอยู่7-8ที่อัลลซีนี่ไม่ได้อัลละอัมนี่ไม่ได้แต่ตัวอื่นเนี่ยเขาพยายามทำได้นี่5ปีกับความตั้งใจ18วันที่เขาเปลี่ยนฟาติฮะและเราล่ะเราพี่น้องจะทำยังไงกับฟาติฮะเราจะไปสภาพนี้ดังนั้นผมให้ทางลัดถ้าบอกอัลลอฮ์จ๋าฉันมีคำตอบฟังนะแต่จะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงไปหาโต๊ะอิหม่ามเลยละหมาดเสร็จอิหม่ามจ๊ะมีอะไรจ๊ะฉันจะอ่านฟาติฮะให้ฟังจ้ะอิหม่ามบอกโอ๊ยไม่ได้ไม่ว่างจะไปกินบุญ500จ้ะอิหม่ามโอ๊ยไม่ได้ร้องนี่เขามารอ1,000จ้ะอิหม่ามบอกเอ้ยไอ้พวกกินบุญไปก่อนเดี๋ยวฟังฟาติฮะมะมูมก่อนที่ผมบอกให้ทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเราจะได้ตอบได้ว่าเราพยายามแล้วผมเชื่อว่าระดับเนี่ยถ้าอ่านผิดเนี่ยบิดไม่ค่อยได้แล้วแหละใช่ไหมตัวรานเนี่ยจะมากันเนี่ยฟันหน้ามันไม่มีแล้วมันก็ฟูออกมาหมดแล้วตัววอดเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่แล้วลมมันกั้นไม่อยู่แล้วแต่อย่างน้อยเพื่อแสดงให้รู้ว่าฉันได้อ่านให้คนที่รู้กว่าฉันฟังแล้วแล้วรู้อิหม่ามบอกแล้วตรงนี้ผิดแต่พยายามสุดแล้วเราตอบได้แต่ไม่ใช่ไปส่งงานกับอัลลอฮ์อัลรฮัมดุริลลาห์สาดีแต่ไม่เคยมีใครเช็คอันนี้อันตรายนี่มากับผมนี่ฮัจญะวัดดานี่นี่นี่ข้างหลังนี่สามีเขาฮัจญีซักรียาสองคนนี้เนี่ยนะทำให้ผมมีโอกาสมาบรรยายง่ายขึ้นรถเบนซ์ที่มาเนี่ยบอกก่อนไม่ใช่รถผมนะรถเขาขับรถให้ผมโดยไม่เก็บค่าน้ำมันเลยแต่ว่าซองอิหม่ามอย่าลดนะเดี๋ยวได้ยินว่าอ้าวอาจารย์ไม่เสียค่าน้ำมันเอาออกสัก500ไม่ได้นะอันที่ตั้งใจไว้แล้วก็ตามนั้นไปนะใครจะทำบุญกับอาจารย์ก็เรียนเชิญได้นะหลังแม่อย่างนี้เดี๋ยวเราแบ่งคนละครึ่งอิหม่ามแม่อิหม่ามนี่รู้ใจจริงๆอ้าวทีนี้ทำไมผมถึงบอกแบบนั้นเขาเนี่ยพาผมมาเนี่ยนะบางทียางแตกน้ำมันหมดเขาเป็นคนจัดการหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่ได้เขาขึ้นรถอาจารย์เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวจะอ่านฟาติฮะให้ฟังผมก็ได้บทเรียนเอาแบบนี้แหละมาเล่าเพราะบางทีเราอ่านจากตำรามันหมายถึงเราชนกับหนังสือเองแต่เวลาคนอื่นประสบกับเราเนี่ยแกบอกอาจารย์ฉันจะอ่านฟาติฮะให้ฟังผมก็เลยบอกแกว่าผิดตรงไหนอย่างน้อยตอบกับอัลลอฮ์ได้อีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไปลอกฟาติฮะมาแล้วก็อ่านลุยโดยไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนบ้างพอจะเข้าใจนะดังนั้นถ้าแบบนี้นี่หาเลยอิหม่ามจ๋าฉันจะอ่านฟาติฮะให้ฟังทำไมอ่ะเพราะอย่างน้อยเราได้ขยับการเรียนของเราความตั้งใจในรุกลฟาติฮะไปอีกขั้นหนึ่งเราจะได้ตอบกับอัลลอฮ์ได้ไม่ใช่เอ้ยกูก็ละหมาดมา40ปีแล้วรู้ไม่ละพลาดตรงไหนเอ้ไม่รู้แต่ต่อไปนี้เราจะรู้ว่าเราพลาดตรงไหนก็ไปหาตัวอิหม่ามจานครับที่นี่มีการเรียนการสอนกิรออตีสมาชิกของผมก็เรียนกิรออตีโอ้แล้วก็ถึงเล่ม5แล้วอิหม่ามเนี่ยนะแกเป็นคนที่แกกลัวนรกอ่ะกลัวสิอาจารย์นะพวกแกเล่นเอาอะไรก็ตามให้ต้องผ่านรุกลแกก่อนเพราะเนี่ยต่ออิหม่ามเนี่ยนะมัสยิดไหนก็ช่างถ้ามีลูกจะมาอ่านกุรอานไม่ได้ต่ออิหม่ามรับผิดชอบนะไอ้ตัวเจ้าของน่ะไม่รอดอยู่แล้ว
ต่ออิหม่ามในฐานะผู้นำสังคมโดนด้วยเวลาอิหม่ามบอกฉันสอนแล้วจบหน้าที่เขาที่เหลือเราแหละนะครับดังนั้นผมแนะนำนะข้อแรกนี่ได้ข้อเดียวอีกนะอิหม่ามนะเอาละข้อแรกถ้ารู้สุนนะนบีที่แท้จริงต้องปฏิบัติต้องเรียนต้องเรียนนะครับเพราะเมื่อเราเรียนเราจะได้ตอบได้ว่าอันไหนกันแน่ที่มันเป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผมให้อันนึงนะในประมาณข้อที่4ข้อที่5แต่วันนี้อยากจะบอกก่อนอะไรที่รู้ว่าเป็นสุนนะนบีแล้วหลักฐานหะดีษซอฮีหะแล้วทํานะครับทําอาจารย์บวชสุนัตวันจันทร์มันลำบากเหลือเกินทําเถอะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุนนะของนบีมาอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เราจากไปบวชสุนัตเคยเปล่าไม่ชะวันเคยเปล่าไม่13 14 15เคยเปล่าไม่ละหมาดตะฮัจญุดเคยเปล่าไม่แล้วจะเป็นพวกนบียังไงอ่ะนะครับอินชาอัลเลาะห์อาจารย์มีสมาชิกที่ค้านว่าการที่เราจะเอาสุนนะนบีมาปฏิบัติฟื้นฟูเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งที่คุณครูที่โรงเรียนอิสลามอุสาสวีมาเรียมเนี่ยวันนั้นเป็นวันฝนตกเขาก็สอนเด็กนักเรียนให้ละหมาดมักริบอิชาร่วมกันเลยรวมกันไปเลยเสร็จแล้วก็มีมะมุมท่านหนึ่งที่เขาไม่พอใจว่าเขาไม่เคยเห็นรูปแบบนี้แล้วเขาก็ไม่มามัสยิดอีกเลยเอออาจารย์ว่าไงนี่แหละทำไมอิหม่ามตั้งหัวข้อนี้ผมถึงเอาหัวข้อนี้มาให้เรียนเป็นหัวข้อแรกเพราะเวลาเราจะตัดสินอะไรเนี่ยเราต้องถามตัวเราก่อนเราตัดสินจากรู้หรือตัดสินจากอารมณ์ถ้าเราตัดสินจากรู้ไม่มามัสยิดไม่ใช่ปัญหาน่ะเพราะมัสยิดทำผิดแล้วความจริงมันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่เป็นความผิดอ้าวรู้แล้วโอ้มัสยิดทำผิดไว้เอามารวมกันได้ยังไงเนี่ยแค่นี้ไปบอกตัวอิหม่ามหรือขึ้นไปคุยไปเจรจาแต่ไม่ใช่ไปคุยวงอื่นเนี่ยกูไม่ไปแล้วชะฟีมาเรียมเนี่ยละหมาดมั่วซั่วได้คุยกับเขาไหมไม่เนี่ยคือสิ่งที่เราทำไม่ตรงกับสุนนะนบีดังนั้นถ้าสมมติว่าเขาไม่มาด้วยเหตุผลที่เรายืนหยัดอยู่บนสุนนะถ้าเราทำใจได้นะทำใจได้ถึงขั้นที่จะเป็นคนอิสลามปรับปรุงเราก็ไปหาเขาเออผมได้ข่าวมาว่าตัวย้อนน่ะเข้าใจว่าผมทำผิดเนี่ยวันนี้เราจะได้มีโอกาสคุยกันมึงไม่ต้องมาบอกกูกลับบ้านเลยจบหน้าที่เราทั้งที่เรายังคุยไม่รู้เรื่องนั่นแหละเพราะเราไปแล้วก้าวไปแล้วกรณีนี้มันอยู่ในหมวดของการทะเลาะวิวาทอาจารย์ก็ในกรณีคนๆนี้นะก็จะบอกว่าเขาก็ยึดมั่นถือมั่นน่ะคือเขาก็ไม่ฟังสิทธิ์เขาก็ชอบตำหนิติเตียนอย่างอิหม่ามอ่านฟาติฮะไม่ถูกเขาก็ว่าอายุผมอายุเยอะๆแล้วอ่านเสียงค่อยแกก็ว่าอ่านเสียงค่อยไม่ดังแกก็ชอบถ้ากับคนแบบนี้นะอิหม่ามนะจ้ะบอกเขาว่าจะเอาอะไรมั่งล่ะจะเป็นอะไรมั่งล่ะเป็นไปหมดทุกอย่างเลยนะคือคนเราเนี่ยพี่น้องจำไว้นะฟันยกุลค่อยรันเอาลิยัสมุนี่คือมาตรฐานนบีให้พูดนะพูดของดีถ้าพูดดีไม่ได้ให้เงียบเอ้ยฉันต้องการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนกับใครอ่ะไม่ใช่ไปคุยกับชาวบ้านนะถ้าเราจะเปลี่ยนใครต้องไปบอกเขานี่คือมาตรฐานมันต้องกลับไปเรื่องเดิมแหละเพราะเนี่ยเวลาปราศจากความรู้ปุ๊บทุกอย่างผมถึงบอกว่าตกลงจะเอาความรู้หรือจะเอาอารมณ์ถ้าเราเอาอารมณ์เมื่อไหร่เราถูกหมดแหละเราถูกหมดก็อย่างที่ว่าเนี่ยยกมือแบบนี้ก็เราให้เหตุผลว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ถูกไหมล่ะถูกแต่มันถูกแค่อารมณ์มันไม่ได้ถูกที่หลักการที่เราจะเอาทุกวันเนี่ยถ้าคนที่จะเอาถูกอารมณ์คือคนไม่ตายใครที่คิดว่าตัวเองไม่ตายนะเอาอารมณ์ได้แต่ถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายเอาอารมณ์ไม่ได้ต้องเอาหลักการเพราะเราจะกลับคืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ส่งนบีมาทำอย่างเฮ้ยนบีทำมันน้อยไปใครพูดแบบนี้เสี่ยงนะอย่าไปทะลึ่งเสี่ยงตกใช่ไหมอาจารย์ใช่นบีไม่ทำกูจะทำคือจริงๆเนี่ยอุลามะที่เขาฮุกกลมแบบแรงๆเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยบางทีเวลาเรารักษาน้ำใจมากมันก็เลยเถิดนะบางทีมันก็ต้องโดนยาแรงกันบ้างอาจารย์คำถามสุดท้ายที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาระเยอะๆอย่างเช่นทำงานศาสนาเยอะๆเนี่ยเรายังไม่เก็บยังไม่เอาอายันไปเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคนที่ทำอะไรแล้วจะไม่ตายนะครับแต่โดยเนียดของเราโดยก็มุ่งมั่นของเราเนี่ยว่าเราจะยังไม่นึกถึงเรื่องที่เราจะอะไรจะตายแต่บางทีเนี่ย
พราะถ้าดูอย่างนบีน่ะ63นบีนูห์น่ะ900กว่าอายันมันถูกกําหนดมาแล้วนะครับอายันมันถูกกําหนดมาแล้วแต่ที่ผมว่าน่ะคือกอสเฉยๆว่าฉันจะต้องทําอีกอัลเลาะห์จ๋าฉันยังตายไม่ได้หรอกนะฉันขออยู่อีกแต่จริงๆผมอาจจะอะไร45กระป๊อกแล้วนะแต่จริงๆมันก็สของเราว่าเราอยากจะทำให้ถึงวันที่อายุเราถึง150เลยถ้าเราได้มีโอกาสถึงวันนั้นเราจะทำให้ถึงให้สุดถึงตรงนั้นเลยเมื่อเราตั้งใจแล้วอัลลอฮ์จ๋าฉันยังไม่อยากตายนะขออาจารย์ก็อีกร้อยกว่าปีของผมเหลืออีก139กว่าจะถึง150ป่ะตอนนี้41นะยังหนุ่มยังอายุน้อยอยู่41ก็บางคนบอกผมแม่อาจารย์เพิ่งจะ41อาจารย์เดินท่าเนี่ยแล้วเหรอแล้วถ้า150อาจารย์ไม่คานเลยนะแต่ผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไม่รู้หรอกแต่หน้าที่ผมขออย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์ผมขออย่างเดียวแล้วก็ตั้งใจเหมือนว่าอัลเลาะห์จ๋าอย่าเพิ่งเอาฉันไปเลยนะในวัยขนาดนี้ขอได้ทําหน้าที่ต่อเมื่อมันมีความผูกพันเราก็จะไม่นึกที่เราจะตายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเพราะอุลามะห์บอกว่ามีชีวิตอยู่ให้นึกถึงอะไรถึงวันตายจ้าแล้วโต๊ะที่มานั่งฟังโอ้ยังนี่จะอยู่อีกนานนักจะอยู่อีกนานนะดูแล้วยังอีกนานถ้าใครยังมีใจอยากจะมาเรียนเนี่ยนะยังอยู่อีกนานแต่ถ้าตายวิถีเนี่ยมีบทเรียนหนึ่งที่เราได้จากศาสนาสอนคือใครที่ทำอะไรเป็นกิจวัตรวันที่เขาทำไม่ได้เขาจะได้ผลบุญในการทำเรื่องนั้นต่อไปนะวันนี้เรามาเรียนมานั่งกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงวันที่เรามาไม่ไหวนอนแบบอยู่กับบ้านแล้วทุกวันศุกร์วันเสาร์ที่เขามีเรียนเราได้ผลบุญเพราะเราเคยทำแบบนั้นตั้งมั่นอยู่กับมันแล้วเราก็จะได้ผมถึงบอกว่ามันถึงอายุยืนคนไม่มาก็ยังได้ผลบุญยังได้ผลบุญแต่ต้องมีอุซรนะไม่ใช่หลังจากนี้กูไม่มาแล้วอาจารย์บอกได้บุญกูไม่มาแล้วครับไอ้ที่พูดนะก็ถูกเพราะใน YouTube เนี่ยถ้านั่งฟังจริงๆอ่ะนะก็ไม่ไหวจะฟังจริงๆแต่ประเด็นคืออัลจูดความมานะอุตสาหะพยายามที่เขาทุ่มเทมามันต่างกันเห็นมั้ยมันต่างกันและไอ้ตรงต่างตรงนี้แหละได้ขนาดไหนวัลลอฮุตะอาลาอะลัมให้เรารู้เถอะว่าทุกความพยายามทุกข้อไขกระดูกที่มันเคลื่อนเนี่ยอัลลอฮ์ให้รางวัลนี่แหละเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาไอ้ที่เขาพูดมันก็ถูกเพราะใน YouTube มันก็มีเยอะจริงผมดูมา10ปีแล้วยังไม่หมดเลยมันเยอะจริงแต่สิ่งที่เราจะเอาคืออัลจุฮดความพยายามซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาซะลัฟบรรดาอุลามะห์เนี่ยเขาข้ามน้ำข้ามทะเลกันเลยเพื่อที่จะไปเอาหะดีษบทเดียวซะอ์บินอบีวะกอสเดินทางจากซาอุดีอาระเบียไปประเทศจีนนั่นคืองานเขาและเราล่ะจะอยู่แค่อย่างนั้นหรอสุดความสามารถคืออย่างเนี้ยวิธีที่ใกล้เคียงที่สุดคือไปถามผู้รู้ไม่ใช่เราฟังเองเพราะฟังเองเนี่ยตะลักกีเนี่ยถ้าไม่ชนปากต่อปากเลยเนี่ยนะความฟาแซ่มันเกิดไม่ยังไงก็ไม่ชัดไม่คือเราพยายามแล้วแต่ไอความพยายามมันถึงยังไม่ถึงที่สุดทำไมไม่อ่านกับอิหม่ามอายจ้ะนั่นแหละดังนั้นผมแนะนำเลยนะทิ้งทั้งหมดแล้วก็เดินไปหาตัวอิหม่ามเดินไปหาครูที่เรามั่นใจว่าเขาอ่านฟาแซ่ฟังฉันหน่อยเดี๋ยวเขาติ๊กให้บอกเขาให้ตรงเลยช่วยฟังฉันหน่อยนะว่าฉันอ่านผิดตรงไหนอ่านราฮัมเดี๋ยวเขาติเราเลยพอจะเข้าใจไหมแต่ต่อให้เราแก้ไม่ได้อาจารย์บอกว่าผิด18ที่เวลาเราไปละหมาดอัลลอฮฺอักบัรอ่านราฮัมดูลินอย่างน้อยเราได้เรียนแล้วว่าตรงนี้เราผิดแต่เราแก้ไม่ได้ทำนะทำได้คำถามมีคำพูดอยู่คำพูดประโยคนึงมีคนถามว่าอาจารย์ฉันขออ่านดูอาเป็นภาษาไทยได้ไหมนะอ่านดูอาเป็นภาษาไทยได้ไหมมีอาจารย์ท่านหนึ่งตอบว่าเราอยากจะขออะไรเนี่ยอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ตอบรับทุกภาษาแต่ดูอาที่เราอยากจะขอที่มันมีตัวบทที่นบีสอนลองหาคำตอบว่าดูอานี้เราจะใช้เวลากี่ปีเพื่อจะให้เหมือนที่นบีสอนเข้าใจใช่ไหมเราจะต้องใช้ความพยายามขนาดไหนเพื่อจะให้เหมือนที่นบีทำฉันจะทำแบบนั้นแต่ไม่ใช่ฉันจะเอาแบบนี้ได้ไหมฉันจะเอาแบบนี้ได้ไหมทั้งที่นบียืนอยู่แบบนี้พอจะเข้าใจนะโอเคก็ให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับทุกคนเลย
นะครับให้ทำให้ได้อินชาอัลเลาะห์เข้าใกล้ชิดสุนนะห์ของนบีไม่ใช่เพื่อใครเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับครับทีนี้เสียง66เสียงเราไม่ถึง5ระหว่าง5กับ6เนี่ยได้คือเวลาเราไกริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลนั่นแหละลากไปเอาอ่ะอาจารย์ฉันมันได้แค่4วะลัดดอลดอมันมากับกระดอเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ละ4ก็4คือเนี่ยเรียกว่าสุดเท่าที่ทำได้แต่ตอนนี้ต้องไปหาใครที่ให้เขาฟังโอ้สุดแล้วไม่โตสุดแล้วไม่อ่ะสุดแล้วโตเอาเท่านี้แต่ไม่ใช่กูจะเอาสี่อะไรอย่างนี้ไม่ได้มาต่างตรงนี้แหละเข้าใจนะครับเข้าใจครับอ่ะเมสไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีแล้วครับอ้าวดูอ่านนะครับขออัลลอฮฺสุบานอวตาราได้ตอบแทนนะคุณงามความดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับให้เราได้เข้าใกล้ชิดสุนนะของนบีนำสุนนะของนบีมาฟื้นฟูในชีวิตเราเพื่อที่เราจะได้เป็นที่รักของอัลลอฮฺสุบานอวตาราสุบานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกะฮ์